เอาละครับขอกลับมาที่เรื่องของรากเรามีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็คงจะต้องขมวดแล้วอาจารย์ครึ่งชั่วโมงสำหรับ3ท่านใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ครับผมเต็มที่ครับผมครับครับทีนี้เมื่อกี้สังเกตว่าขอต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับได้พูดถึงการทำไฮทูพุตเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งมีความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์เพราะเวลาเราปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเราพูดถึงถ้าไม่เป็นพันก็เป็นหมื่นนะครับต้นไม้ที่เราจะต้องดูนะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยสังเกตว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีที่ศึกษาลักษณะบนดินนะครับทางการศึกษาลักษณะใต้ดินจะต้องตามให้ทันนะครับทีนี้ใต้ดินมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันมีความท้าทายหลายอย่างนะครับสังเกตง่ายๆก็สังเกตได้เลยว่าจากอันนี้ก็ที่นครสวรรค์ที่นี่เองนะครับผมว่าเราจะต้องเริ่มจากการขุดรากขึ้นมาก่อนนะครับผมอันนี้เป็นข้าวโพดอันนี้เป็นต้นข้าวอันนี้ปลูกที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นซิสเต็มก็จะไม่ค่อยเหมือนเรารากที่ปลูกในแบบนาแบบไร่นะครับก็ไม่ใช่แบบในท้องนาที่มีน้ำท่วมก็จะง่ายกว่ารากที่เราปลูกกันที่ชาวนาปลูกกันที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะศึกษารากพวกนี้จริงๆก็ต้องเอามาล้างกันนะครับแล้วก็เป็นพันต้นนะฮะแต่เราก็ต้องทำกันทีนี้นี่ในฟิลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างกรีนเฮาส์ซิสเต็มขึ้นมาเพื่อจะศึกษาระบบรากเนี่ยการใช้กระถางเล็กๆเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ระบบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความยากลำบากดังนั้นเราจะต้องพัฒนา เทคโนโลยีที่เป็นไฮทรูพุตนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเลื่อนได้ไหมอะไรนะครับคันติดนิดหน่อยนะครับผมเอาละทีนี้เราก็ต้องการเทคโนโลยีที่เป็นไฮทรูพุตขึ้นมาใช้นะครับผมทั้งในฟิลด์แล้วก็ในใช้ไม่ได้ ไม่เป็นไรนะครับผมสังเกตว่าเทคโนโลยีบางครั้งก็ไม่ค่อยสเตเบิลนะครับผม ถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาดูสไลด์อันนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่มีวิดีโอตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้วิธีการศึกษารากในฟิลยังไงเราก็ต้องขุดดินขึ้นมานะครับเพราะในปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะทำให้เราสามารถศึกษารากได้โดยที่ไม่ต้องขุดดินนะครับแต่ว่าเราก็เลยมีการพัฒนาระบบที่ทำให้เราสามารถที่จะวัดระบบรากได้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ได้ข้อมูลที่มีพอใช้ได้นะครับอันนี้คือสกอร์บอร์ดที่เราพัฒนาขึ้นมาเราเรียกระบบนี้นะครับตั้งแต่ขุดขึ้นมาล้างขึ้นมาอาจจะมีการวัดลักษณะต่างๆอันนี้ก็เป็นผมนะฮะหลายปีมาแล้วนะครับว่า Chevalomics นะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันฟังดูไฮโซขึ้นมาแต่ก็มาจากคำว่า Chevel ที่แปลว่าจอบเสียมนะฮะก็คือเราจำเป็นจะต้องใช้จอบเสียมเท่านั้นฮะทีนี้อันนี้ก็กลับหัวนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ Chevalomics Board อันนี้เป็นรุ่นแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาแต่ปัจจุบันเรามี Chevalomics Board ที่ค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วก็สามารถทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์นะครับroots.phu.edu ถ้าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังได้บอร์ดนี้เราไปทำมาแล้วผมได้พิสูจน์แล้วว่าเวิร์กนะครับโดยที่เราปลูกข้าวโพด 5,000 จีโนไทป์ที่ฟิลด์ที่แอฟริกาใต้แล้วก็นั่งดูรากกันเป็นเวลา2เดือนนะครับกว่าจะหมดแบบประมาณเกือบ 30,000 ต้นนะครับที่เราดูกันนะครับทีนี้เทคโนโลยีต่างๆจะต้องรวดเร็วเพราะว่าบางเราบอกช้าๆได้พลาเล่มงามแต่กรณีเทคโนโลยีและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ถ้าช้าๆอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าราคายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มถ้าเราหาเทรดลักษณะที่เพิ่มผลผลิตต้นไม้3ได้ 3% นะครับซึ่งมีราคาประมาณ50ล้านเหรียญเนี่ยนะครับผมแล้วเรามีความสามารถในการ penetrate ตลาดเข้าไปในตลาดได้ 10% เนี่ยราคาแบบนี้จะลดลงทันทีถ้าเกิดว่าเราหรือจะเพิ่มมากขึ้นทันทีถ้าเราสามารถที่ identify เทรดนั้นได้2ปีเร็วกว่านี้ที่เราทำได้ซึ่งปัจจุบันถ้าเราจะปรับปรุงพันธุ์พืชกันจริงๆนะครับถ้าเกิดใช้วิธีทั่วไปธรรมดาเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณ10ปีนะกว่าจะมีการรับรองพันธุ์หรือทำอะไร เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญถ้าเรารอใช้สกอร์บอร์ดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ปัจจุบันเราจึงพัฒนา image analysis นะครับก็ไม่ต้องนั่งดูรากและเรา
ตัดรากขึ้นมาขุดล้างแล้วก็ถ่ายภาพนะครับหลังจากนั้นก็ส่งเข้าคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ 100,000 ภาพได้ในเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็ได้ลักษณะต่างๆของโครงร่างของรากขึ้นมานะครับอันเมื่อกี้เนี่ยเราดูลักษณะโครงร่างทั่วไปแต่คราวนี้ลักษณะที่ผมสนใจมันอยู่ในรากเราต้องใช้มือตัดนะครับ cross section ซึ่งจากประสบการณ์ก็คือว่าเรามีตัวอย่างอยู่ประมาณ 15,000 ตัวอย่างเนี่ยใช้เวลา1ปีกว่าผมจะได้ data มาวิเคราะห์นะครับก็เสียเวลาแล้วก็แรงงานเยอะแยะเลยจึงไปคุยกับนักวิศวะเมื่อกี้นักวิศวกรรมถามว่าเราจะเข้ามาร่วมได้ยังไงก็มาคุยกับนักชีววิทยานะฮะผมก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เราตัดได้เร็วขึ้นก็เลยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Laser Aberration Tomography นะครับสังเกตว่าเราเอารากมาวางข้างหน้าบนสเตจแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพอยู่ข้างหน้าเครื่องมือนี้ทำอะไรได้นะครับความจริงอันนี้จะเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้ละก็คือเราสามารถจะแคปเจอร์ภาพหน้าตัดของรากได้ในเวลาเสี้ยววินาทีนอกจากจะแคปเจอร์หน้าตัดแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำให้สเตจเนี่ยตัวเวทีเนี่ยเลื่อนเข้าไปหากล้องนะครับแล้วก็สร้างเป็นภาพ3มิติขึ้นมาซึ่งการศึกษาชีววิทยาด้วยภาพ3มิติเนี่ยมีคุณค่ามากเพราะว่าหน้าที่ของเซลล์ขององค์ประกอบเนื้อเยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องพิจารณาให้มันไม่ใช่แค่ 2D area แล้วก็ diameter นะครับมันจะเป็นปริมาตรด้วยที่มีความสำคัญนอกจากนั้นก็สามารถที่จะดูรากได้เลยในก้อนดินไม่ต้องขุดไม่ต้องล้างเขาออกมาแล้วนะครับทีนี้ทำไปแล้วทำไปทำไมก็ต้องมีซอฟต์แวร์ที่มาวิเคราะห์ quantify วัดนะครับเมื่อก่อนถ้าเราดู anatomy ดูกายวิภาคเนี่ยก็จะต้องใช้มือนะครับลากใช้ซอฟต์แวร์พวก Photoshop อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้เวลาหลายนาทีมากกว่าจะได้ลักษณะมา1ลักษณะปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Root Scan นะครับอันนี้ก็ฟรีนะครับ available ทุกคนใช้ได้นะครับสามารถที่จะได้วิเคราะห์รากได้ปัจจุบันก็ประมาณ20กว่าลักษณะนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า primary trait นะฮะคือไม่ได้มีการคำนวณไปคำนวณมานะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราในอนาคตไม่ต้องขุดรากขึ้นมาแล้วเพราะว่าการขุดเนี่ยมันเหนื่อยมันลำบากใช้เวลาถ้าเราสามารถที่จะระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่รีเลทกับยกตัวอย่างเช่นอะเรนไคม่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราสามารถสกัด DNA แล้ววิเคราะห์ได้เลยว่า DNA จากเมล็ดต้นเนี้ยมีอะเรนไคม่าชัวร์เราไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกต้นไม้ในฟิลด์แล้วเราสามารถใช้ DNA ได้ High Throughput Phenotyping Technology ร่วมกับความก้าวหน้าทางพันธุกรรมเนี่ยจะสามารถทำให้เราทำได้นะครับอันนี้ผมก็ทำมาแล้วโดยใช้เราเรียกว่า Genome Wide Association Study นะครับidentify เครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะของเอเรนไคม่าในรากนะครับแต่อันนี้เนื่องจากยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็ขออุบเอาไว้ว่าเป็นยีนอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ทำการคอนเฟิร์มลักษณะนี้โดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในยีนนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีลักษณะฟีโนไทป์ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ได้ผมจะไปอย่างรวดเร็วมากกว่านี้ความท้าทายในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะฮะเมื่อกี้พูดแต่แค่ตัวฟีโนไทป์นี่ก็พูดกันมานานนะฮะแต่ความท้าทายจริงๆมันอยู่ที่การที่สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะคือตัวท้าทายจริงๆทำยังไงให้พัฒนาพันธุ์พืชมาแล้วมันทนกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะสมมุติเรามีพันธุ์ทนเร้าทนความแห้งแล้งเนี่ยเกิดวันนึงน้ำท่วมอ้าวก็ไม่ทนอีกเพราะฉะนั้นผมขอเสนอพลาสติกซิตี้เป็นเทรดอีกลักษณะนึงคือการที่เรามีพืชที่มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองถ้าในสภาพท้องนาในสภาพเกษตรกรรมเนี่ยบางทีมันเจอมากกว่า1สเตรสนะฮะทั้งดรา u g h ทั้งขาดฟอสฟอรัสขาดไนโตรเจนเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีรากที่ถ้าเขาเซนส์ได้ว่าน้ำมันจะหมดแล้วเปลี่ยน root angle ให้กลายเป็น deep เลยนะสามารถหาน้ำได้หรือในกรณีที่root angle มัน deep อยู่แต่ว่าอ้าวในดินมีฟอสฟอรัสต่ำเปลี่ยนกลับมาเป็น shallow ซึ่งลักษณะแบบนี้เราพิสูจน์มาแล้วครับว่ามันถูกควบคุมทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างโชว์ให้ดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงเราก็ไม่ต้องหาพืชที่เป็น super plants ยืดหยุ่นมากก็ได้แต่ว่าเรารู้จักการบริหารจัดการเราโดยที่เรารู้ว่าพืชที่เราปลูกมีลักษณะแบบใดเราเรียกว่าเป็นการทำ multi line นะครับทีนี้ผมพูดเรื่องรากใช่ไหมผมก็ขอดูรากเรารู้ว่าถั่ว2ชนิดเนี่ยมีรากชาโลกับรากลึกกันนะครับผมทีนี้ถ้าเราเอาถั่ว2ชนิดนี้มาปลูกในที่เดียวกันเนี่ยทำให้มีผลผลิตที่มั่นคงมากขึ้นในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชที่มีรากตื้นเนี่ย
วันหนึ่งมีความแห้งแล้งเนี่ยผลผลิตลดลงทั้งหมดทั้งแปลงนะครับเพราะถ้าการที่เราปลูกมัลทายไลน์โดยการที่รู้จักลักษณะเอามาคอมไบร่วมกันเนี่ยจะทำให้ผลผลิตในแปลงของเราเนี่ยมันมีความคงที่แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องดูด้วยว่าเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชหลายชนิดในที่เดียวกันมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเช่นการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นตัวคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันต่างๆนะครับมีความสำคัญเนื่องจากเรากำลังพูดถึงลักษณะที่มากกว่า1ลักษณะบางทีเป็น10ลักษณะมีความปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการที่เรามีนักคอมพิวเตอร์นักคณิตศาสตร์นะครับเข้ามาร่วมกันช่วยกันจะทำให้เราขยายพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืชได้อย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทรดที่จะช่วยปรับปรุงพันธุ์ให้พืชเนี่ยมีการใช้ประสิทธิภาพการใช้แหล่งทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันส่วนจีโนมเนี่ยทั้งด้านพัฒนาพันธุกรรมเนี่ยสกัด DNA sequence โอ้พัฒนามามากมายและปัจจุบัน sequence หรือ genotype พืช1ตัวเนี่ยแป๊บเดียวใช้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะยังเป็นคำถามแล้วก็เป็นความท้าทายจริงๆก็คือแล้วเทรดไหนลักษณะไหนล่ะที่เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนานะครับแล้วก็มันไม่ได้มีเทรดเดียวในธรรมชาติทุกเทรดก็มีอินเทอร์แอคชั่นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นความท้าทายในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะนานนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับผมดูเหมือนจะเป็นโลกอนาคตเลยนะอาจารย์ถ้าคนรุ่นผมหลายท่านเนี่ยนะมาฟังวันนี้โอ้โหนี่โลกอนาคตนะเนี่ยแสดงว่าเราก็ถอยไปเรื่อยแต่อาจารย์ไม่ถอยนะรู้สึกจะทันมากๆเลย